สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลคลิกเข้ามาดูแล้วเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะ Twitterถือเป็นภาพยนตร์สุดคลาสสิกนะผมเชื่อว่าวัยรุ่นยุค90เคยผ่านตาหมดอ่ะตอนนั้นเนี่ย Twitter ขายให้พวกเราได้ชมกันตอนปี1996ถูกไหมสมัยนั้นผมยังเด็กเลยเจียวอย่างอันแค่นี้ยังเด็กจิ๊ดเดียวนะครับจำได้ว่าเข้าโรงอ่ะดูในโรงนี่คือแบบพ่อแม่พาไปดูเว้ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดพ่อแม่เนี่ยพาไปดูเรื่อง Twitter พายุแล้วแบบโอ้โหตอนเด็กจำได้ว่าตื่นเต้นมากแล้วพอเป็นม้วนวิดีโอก็ซื้อม้วนวิดีโอมาเก็บไว้ดูอีกด้วยเว้ยม้วนวิดีโอม้วนนั้นยังอยู่อยู่เลยนะทุกวันนี้ยังอยู่อยู่เลยแล้วเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมจำได้ว่าแม่งอยู่ในความทรงจำชิบแป๋งเลย Twitter อ่ะส่งผลต่อวงการภาพยนตร์ค่อนข้างมากด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่ภาพยนตร์ Twitter โด่งดังอะนะตามธรรมเนียมนะมันก็จะมีหนังเรื่องอื่นๆที่เขาอยากจะเล่นเวนี้บ้างแต่แมนทำหนังภัยพิบัตินะครับในช่วงนั้นก็หนังภัยพิบัติก็หลุดออกมาเยอะอะแต่ Twitter เนี่ยคือ Number 1สำหรับตอนนั้นนะเป็นหนังที่สำหรับผมมันไม่ได้เป็นหนังแบบหนังรางวัลหรือหนังอินดี้หนังอาร์ตอะไรฟิลนั้นนะ Twitter คือหนังบล็อกบัสเตอร์บิลอัพมันๆ position ของ Twitter คือแบบนั้นเลยนะณตอนนั้น1996ส่งผลให้ปีเนี้ยไอภาคเนี้ยนะพูดว่าภาคต่อไม่ได้เป็นภาครีเมคแล้วกันเป็น Twitter รีเมคนะครับผมอยากดูนะเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมอยากดูมากต้องบอกก่อนว่าก่อนจะได้ไปดูผมไม่หวังว่ะผมไม่ค่อยหวังไม่รู้ใครเป็นมั่งนะคือหนังที่เราสนุกตอนเด็กอ่ะพอเรามาดูตอนโตอ่ะมันมักจะไม่สนุกใครเป็นมั่งผมเชื่อว่ามีหนังหลายเรื่องมากอ่ะที่คุณดูสนุกตอนเด็กเว้ยแต่พอโตขึ้นปั๊บอรรถรสที่เราได้รับไม่เหมือนเดิมภาพยนตร์น่ะมันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของเราด้วยตอนเด็กๆเนี่ยประสบการณ์ชีวิตเรายังน้อยถูกไหมเราเห็นอะไรที่บิ้วอัพเยอะๆโฉ่งฉางแสงสีฉูดฉาดคัตติ้งไวๆบิ้วอัพโหมกระหน่ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกตื่นเต้นอยู่แล้วแต่พอเราโตมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตเรามากขึ้นบวกกับเราดูภาพยนตร์มากขึ้นภูมิต้านทานเรามันมีเยอะขึ้นน่ะทำให้หนังหลายๆเรื่องอ่ะเราดูตอนโตแล้วเราไม่สนุกถ้าเราดูตอนเด็กมันจึงเกิดความรู้สึกนอสโตเจียขึ้นมาแทนครับตอนเด็กๆเราไม่มีนะไอความรู้สึกนอสโตเจียตรงเนี้ยพอโตมันก็นึกนอสโตเจียโอ้โหตอนนั้นสนุกมากบลาๆๆกันไปทำให้ผมไม่ได้หวังเลยเว้ยตอนก่อนเข้าไปดูว่า Twitter จะเป็นอะไรยังไงมันไม่ได้หวังเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนัง Twitter ตอนนั้น1996เนี่ยรู้สึกเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นภัยพิบัติจริงๆมันดูรุนแรงจริงๆมันดูแบบตื่นตาตื่นใจจริงๆพายุระดับต่างๆที่เขาเล่ามันดูน่ากลัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าพอมาปี2024ความน่ากลัวนะครับหมายถึงภาพลักษณ์ของพายุภัยพิบัติที่เรียกว่าพายุทอร์นาโดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมีต่อมันไม่เท่ากับแต่ก่อนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยหนังภาคต่อนะครับผมพูดเสมอว่าหนังภาคต่อมันก็คือการเล่าไอเดียเดิมอย่างไรให้มันดูสนุกขึ้นส่วนใหญ่แล้ววิธีการแก้ปัญหาตรงนี้เขาก็คือการคูณทุกอย่างถ้าในเรื่องเคยยิงกัน10นัดสมมตินะในเรื่องเคยยิงกัน10นัดภาคแรกภาค2ต้อง20 30นัดในเรื่องภาคแรกเคยตาย10คนตัวผู้ร้ายตาย10คนพระเอกฆ่าผู้ร้ายตาย10คนภาค2ก็ต้องตาย20 30อะไรอย่างเงี้ยภาคที่แล้วเดินเข้าไปปืนลูกโม่กระบอกเดียวภาคนี้ต้องแกตเตอร์ลิงกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทวีคูณนั่นคือเป็นวิธีการแก้ปัญหาของผู้กำกับหลายๆท่านที่เขาเลือกที่จะทำหนังภาคต่อแล้วก็เลือกที่จะใช้สมการทวีคูณทุกอย่างในหนังให้มันดูตื่นเต้นมากขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าโอเค Twitter ภาคต่อก็คงแบบทวีคูณพายุมันเป็นหนังรักด้วยนะมันเป็นหนังรักด้วยเรื่องเล่าเรื่องความสัมพันธ์ด้วยทวนให้กันได้คร่าวๆตอนภาคแรกมันเป็นเรื่องราวของพระเอกกับนางเอก2คนเขาหย่าจั่วเรื่องมาเขาหย่ากันเลยนะเขาหย่ากันเลยมีปมเลยตัวละครคู่นี้มีปมเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพระเอกก็คลั่งไอ้งานแบบนักล่าพายุอะไรเงี้ยมากนางเอกก็คลั่งการล่าพายุเหี้ยอะไรนี่มากเหมือนกันเมียใหม่ก็อีกเวเลยกะว่าแบบทิ้งงานตรงนี้แหละไม่เอาแล้วแต่ด้วยสถานการณ์
บีบบังคับมันนะสิ่งประดิษฐ์ที่ทั้งคู่คิดร่วมกันน่ะมันสำเร็จพอดีก็คือโดโรธีคือเครื่องตรวจวัดต้องส่งไอ้ลูกโดโรธีเนี่ยขึ้นไปปั๊บบนพายุแล้วสามารถตรวจวัดตรวจวัดได้ว่าศึกษาพายุอะไรต่างๆนานาเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันยังไม่มีระบบเตือนภัยที่ดีมากพอนะครับคนจะรู้ล่วงหน้าตอนมีพายุทวิตเตอร์พายุทอร์นาโดเลยพวกนี้ก็2นาทีอันนี้ในหนังเขาเล่านะก็2นาทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้โดโรธีเนี่ยมันจะทำให้พวกเรารู้เร็วขึ้นจาก2นาทีเป็น15นาทีพวกเราจะวิ่งหนีไปหลบได้อัตราการตายก็จะได้น้อยลงเพราะว่านางเอกมีปมกับการที่พ่อเขาตายจากโดนพายุทอร์นาโดหมุนอะไรไปอะไรเงี้ยนะครับปมปัญหามันเล่าดีเลยนะโยนปมปัญหาแป๊บๆแล้วพายุเฮอริเคนโหมกระหน่ำแม่งเดี๋ยวมีบ้านลอยมีรถลอยมีวัวลอยเกือบเข้าตาด้วยโชคดีใส่ออฟตัสออฟตัสได้นำวัสดุที่มีชื่อว่านิชิโนที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรจะดีเขาเอามาบวกเข้ากับเทคโนโลยีฟิสิกอลเวเปอร์ไดโพซิชันของ NASA ทำให้แว่นออฟตัสโคเบอร์ 2.0 ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทพร้อมโปรส่วนลดช่วงเปิดตัว200บาทและยังใช้โค้ดเวิร์ดมูฟวี่ลดอีก100บาทและลดได้อีกต่อนึงนะถ้าคุณมีโฮเวอร์ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถส่งไปให้ออฟตัสเขาอัปเกรดเป็นโฮเวอร์ 2.0 รับส่วนลดไปเลย 20% อย่าลืมไปใช้โค้ดเวิร์ดมูฟวี่กันเยอะๆนะครับตอนนั้นมันบิ้วอัพหนักมากเป็นหนังที่แบบโอ้โหมันตื่นตาตื่นใจพอมาปีนี้ผมได้ดูผมก็มีความรู้สึกว่าผมโอเคกับ Twitter ภาคเก่ามากกว่าภาคนี้ภาคนี้สำหรับผมลายลักษณ์ลายความลักษณ์มันเลี่ยนสู้ภาคที่แล้วไม่ได้ภาคที่แล้วคือตัวละครมันถูกผูกกันตั้งแต่เริ่มต้นด้วยปมปัญหาหนังมัน drive ด้วยปมปัญหาถึงแม้ว่าจะมีการ build up เยอะและมีลายลักษณ์แต่ลายลักษณ์ของเขาเนี่ยก็เป็นความรักที่สตาร์ทจากปมปัญหาทั้งคู่ไม่ได้ไม่รักกันแต่มีเหตุผลให้ต้องเลิกราก็พิสูจน์ด้วยเนี่ยอุปสรรคทั้งหมดที่มีอยู่ในเรื่องราวที่เราดูกันมาทำให้แบบอ๋อโอเคกูกับมึงก็เกิดมาคู่กันนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมารักกันจุมพิษตอนจบนิดหน่อยจบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ของ Twitter ภาคใหม่รีเมคเนี่ยคือบิ้วอัพเขาก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะบิ้วอัพเขาก็ดีมันก็ตื่นเต้นดีพายุมาไม่หยุดไอ้โพซิชันของบิ้วอัพพายุโหมกระหน่ำอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ายังคงมาตรฐานเดิมได้ยังทำให้ผมรู้สึกแบบแม่งสนุกเท่าตอนนั้นได้อยู่อะไรเงี้ยด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยที่มันล้ำหน้าขึ้นล้ำสมัยขึ้นมันก็ดูดีขึ้นแต่ลายลักษณ์ลายโพซิชันความรักผมไม่เคยซื้อว่ะมันอารมณ์แบบเหมือนสาวน้อยอมทุกข์ที่เพื่อนรักทั้งหมดแม่งเสียชีวิตมีปมเสียเพื่อนไปกับพายุมาเจอกับหนุ่มคาวบอยยูทูบเบอร์ที่แบบล่าพายุเข้ามาคุยมาซึมมาซับมาจีบมาเตาะมาแอลหน่อยอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบมุมนี้ว่ะมันดูแบบเลี่ยนๆน่ะเหมือนเรากำลังดูแบบเหมือนละครน่ะมันติดละครน่ะเหมือนกับพระเอกเป็นยูทูบเบอร์มาเจอสาวที่มีปมภารกิจของพระเอกก็คือนอกจากล่าพายุแล้วก็ต้องมาขี้ปมให้นางเอกถ้าอยากจะชนะใจสาวคนนี้ก็ช่วยเธอคลายปมทั้งหมดสุดท้ายก็เราก็จะรู้อยู่แล้วนะเราก็พอจะเดาได้ว่ามันคือพระเอกนางเอกอ่ะมันก็ต้องจบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับ Twitter เป็นแบบนั้นไงเพราะฉะนั้นลายลักษณ์ของ Twitter ภาคเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบมันเลี่ยนๆเนาะอันนี้ไม่ได้พูดว่าดีไม่ดีนะมันแค่แบบไม่ค่อยเข้ากับผมอ่ะผมรู้สึกว่าภาคที่แล้วอ่ะเรายังรู้สึกสตาร์ทว่าอ๋อโอเคปมปัญหาแล้วความรักเส้นเรื่องความรักมันหลุดโฟกัสไปเลยนะคือมันยังมีอยู่ความสัมพันธ์ทั้งคู่มันยังต่อปากต่อคำผมอาจจะเป็นเด็กยุค90ก็ได้มั้งเลยถูกจริตกับโมเมนต์แบบลิ้นกับฟันน่ะมากกว่าการมารักกันหนุ่มคาวบอยชาวไร่ณจรชาวไร่หนุ่มคาวบอยชาวไร่เนี่ยมันเด็กเลี้ยงงัวเด็กเลี้ยงงัวมาหลงรักหนุ่มสาวชาวเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยตามจีบคอยคำเทคแคร์เธอเจ็บตรงไหนระบายออกมาปมปัญหาในใจเธอเป็นยังไงระบายออกมาสิเดี๋ยวฉันจะช่วยแก้สุดท้ายก็เดินทางไปด้วยกันระยะเวลาและอุปสรรคหน้าที่การงานต่างๆก็ช่วยให้เราแบบเข้ากันได้ดีสุดท้ายก็พายุก็มาพ
พิสูจน์ความรักของเราสองคนจบแฮปปี้เอนดิ้งรักกันอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่ามีมาเพื่อประดับมันเฉยๆจืดๆนิดนึงก็คือไอ้ประเด็นที่ทีมนู้นน่ะเพื่อนที่เขาทำเป็นบริษัทStormPaนั่นแหละเขาเหมือนเป็นเหมือนทีมที่ทำให้นายทุนใช่ไหมมีเศรษฐีคนนึงที่ซัพพอร์ตเงินเป็นแบ็กอัพให้StormPaแล้วStormPaเนี่ยต้องไปศึกษาพายุใช่ไหมเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปให้เศรษฐีคนนี้พายุผ่านที่ไหนเศรษฐีคนนั้นลงพื้นที่ทันทีแล้วกวาดซื้อกว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านหาวิธีตัดราคาแหละชาวบ้านกำลังเดือดร้อนไงพอชาวบ้านเดือดร้อนปั๊บเนี่ยเหมือนเป็นพ่อพระในคาบปีศาจอ่ะคือชาวบ้านสูญเสียบ้านเรือนเสียหายวายวอดบางคนสูญเสียคนในครอบครัวด้วยคนในครอบครัวตุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเชื่อกำขี้ดีกว่ากำตดอ่ะผมเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้ต้องการจะขายที่ดินทำมาหากินของตัวเองหรอกแต่ว่าไอ้เฮียนี่เข้ามาแบบชุบมือเปิบไงทีมซอมพานุก็อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็มีเซอร์ไพรส์คอยบอกตอนหลังนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อ่ะเนี่ยที่ผมจะบอกว่ามันจืดๆนิดหน่อยก็คือเนี่ยปมปัญหาไอ้เรื่อง2ทีมมันก็มีนะภาคที่แล้วอ่ะปี96ก็มีภาคที่แล้วก็ไม่ได้เด่นแต่พระเอิญว่าเขาวางโพซิชันลายความรักที่มันไม่เด่นมากเน้นครีเอทพายุเพราะว่าช่วงยุคสมัยนั้นเป็นช่วงที่ผมจำได้ว่ามันจะมีข่าวแบบเออะแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเออะแบบน้ำท่วมเออะพายุเข้าคือข่าวเกี่ยวกับความสูญเสียเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติอ่ะมันยังเยอะเลยตอนนั้นอะโคตรเยอะเลยเว้ยตัวหนังมันก็เลยพรีเซนต์ไอ้เรื่องภัยพิบัติพวกนี้ออกมาเป็นหนังไงโดยให้ภัยพิบัติพวกนี้เป็นพระเอกความรักมันก็ลองลงไปแล้วก็ไอ้เรื่องปมปัญหาของ2ทีมเนี้ยมันก็มีเหมือนกันก็แข่งกันประเด็นก็ง่ายกว่านี้อีกฝั่งนู้นน่ะก๊อปโดโรธีไปเหมือนทำเป็นคล้ายกันเลยเว้ยแต่แค่แบบเหมือนทุนเยอะกว่าไงมีนายทุนแล้วก็ทำเป็นดอท 3.0 เหี้ยอะไรของมันอะช่างมันเถอะแต่ภาคเนี้ยมันก็แบบเหมือนนายทุนกว่าซื้อมันผมโอเคกว่าภาคนู้นมากกว่าว่ะผมอาจจะติดความคลาสสิกด้วยแหละเพราะว่าตอน Twitter ตอนดูตอนเด็กไงแล้วมันผูกพันกับผมดูเยอะมากมันเลยรู้สึกแบบโอเคจังหวะของภาคเก่าอ่ะมันไม่ค่อยละครเท่าภาคเนี้ยภาคนี้มันเหมือนแบบมึงนึกภาพนะพระเอกตามจีบนางเอกคอยขี้ปมให้โดยที่คล้ายๆกับตัวโกงของเรื่องนะตัวร้ายของเรื่องก็คือเป็นนายทุนแซงทำเป็นคนดีแต่จริงๆคือนายอำเภอใจร้ายเป็นนายอำเภอใจร้ายเข้ามาคอยกว้านซื้อที่ดินประชาชนเอาเงินมาให้เหมือนจะดีนะแต่จริงๆก็คือมาแบบมาตัดราคาเขาซื้อทงซื้อที่อะไรเงี้ยสุดท้ายที่ตรงนี้ไปไหนอะไปนายทุนก็ไปสร้างห้างสร้างเฮิงสร้างอะไรใช่ป่ะก็เนี่ยมันเป็นเรื่องพวกนี้คือมันเข้าใจป่ะเข้าใจผมป่ะคือมันก็ติดละครแต่ก็โดยรวมก็ไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้มันชิเป๋งเลยเป็นหนังที่ผมกล้าพูดว่ามันอยู่ในโพซิชันของดูได้ทั้งครอบครัวผู้ใหญ่ลูกเด็กเล็กแดงดูได้หมดดูพร้อมกันได้หมดไม่มีฉากความรุนแรงมากๆจนกระทบจิตใจไม่มีฉากแบบ18บวกติดเรทหรืออะไรให้ต้องระวังนะไม่มีดูได้เพลินๆสนุกและสิ่งที่ภาคนี้ยังเหมือนภาคนู้นนะที่ผมมองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคเนี้ยทำได้ดีก็คือบิ้วผมยังรู้สึกตื่นเต้นกับพายุอยู่จริงๆแม่งค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยว่าภาคนี้แม่งเล่าหนังพายุอ่ะหนังพายุหมุนนะมึงในปี2024ให้เรารู้สึกว่าแม่งเราก็ยังสนุกตื่นเต้นกับการที่มีคนกลุ่มนึงแม่งขับรถวิ่งไล่ศึกษาพายุอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคสุดท้ายแล้วนะสำหรับผมนะครับ Twitter เนี่ยเรื่องบทเรื่องผมมองว่ากลมกล่อมเอางี้กันใช้คำนี้กันกลมกล่อมสู้ภาคในปี1996ไม่ได้ในปี1996เนี่ยได้ภาษีดีกว่าตรงที่ผมมองว่าเขาจัดโพซิชันองค์ต่างๆของเรื่องได้ดีมากกว่าส่วนของพายุบิลอัพต่างๆภัยพิบัติต่างๆเขาก็พรีเซนต์ออกมาได้ดี2เรื่องนี้ในโพซิชันนี้เหมือนกันแต่การวางโพซิชันอื่นๆรองลงไปอย่างเช่นลายความรักเรื่องปมปัญหา2ทีมขัดแย้งกันเรื่องพระเอกตัวโกงอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าภาคในปี1996ทำได้ดูดีกว่าเรื่องการแสดงไม่มีปัญหาอะไรนะครับการแสดงดูดีด้วยภาคเนี้ยดูดีส่วนเรื่องการตัดต่อโพซิชันอย่างที่บอกไปว่าบิลอัพดี Twitter ภาคนี้
ถือว่ายังคงมาตรฐานหนัง Twitter ที่แม่งเด่นเรื่องการบิ้วอัพพายุตรงเนี้ยเขาก็ยังทำได้ดีผมก็ยังว่าโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเรื่อง Twitter ในปี2024เนี่ยผมขอให้คะแนนไว้ที่ 6.5 คะแนนประมาณนี้ครับประมาณนี้เป็นหนังที่กลางๆค่อนไปทางแบบสนุกเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆนะผมมองว่า Twitter มันจะอยู่ในโพซิชันของแบบพ่อพาลูกไปดูแล้วก็จะสามารถพูดคุยกันได้ว่าแบบโอ้ยเหมือนตอนพ่อดูสมัยก่อนเลยพายุคือจังหวะพวกพายุบิวอัพอ่ะมันคล้ายกันเลยแล้วหนังเรื่อง Twitter ปี2024เนี่ยเขาเป็นหนังคนละเรื่องกันก็จริงเว้ยแต่ถ้าใครเคยดูภาค1996มาก่อนน่ะแล้วมาดูภาคเนี้ยมันจะมีความแบบคล้ายกันอยู่โพซิชัน2ทีมก็ต้องมีตัวโกงอยู่อีกทีมนึงพระเอกอยู่อีกทีมนึงต้องมีจังหวะไล่ระดับพายุตั้งแต่เล็กไปใหญ่คล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นเรื่องหรือจังหวะการเล่าโพซิชันต่างๆอ่ะที่มันอ้างอิงถึงกันอยู่ลำดับการไล่ระดับความบิวอัพจะคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าถ้าพ่อพาลูกไปดูก็จะแบบอินด้วยกันได้อะไรเงี้ยเผลอๆกลับบ้านมาเนี่ยชวนลูกแบบถ้าลูกชอบมากๆอ่ะแล้วอินมากๆอ่ะเปิดภาค1996ดูกับลูกอีกรอบนึงอ่ะเชี่ยเผลอๆแม่งเด็กๆน่าจะชอบปีภาค1996ด้วยแม่งผมไปย้อนดูด้วยนะดูภาคนี้จบเนี่ยผมไปย้อนดูภาคเก่าอีกรอบนึงเชี่ยยังสนุกอยู่เลยโอเค CG มันก็ดูลอยๆตามยุคสมัยนะแต่แบบเชี่ยยังสนุกอยู่เลยอ่ะไอ้เชี่ยไม่รู้ดิผมมองว่าแม่งปี1996ผมมาดูอีกรอบเนี่ยผมยังรู้สึกเอนจอยกว่าภาค2024อันนี้ถ้าสติส่วนบุคคลนะนะครับก็ลองดูนะครับผมถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะแว่นกองแสงต้องมีนะเว้ยยุคสมัยนี้แม่งคนเล่นโทรศัพท์กันเยอะมาเล่นโซเชียลกันเยอะต้องมีแสงสีฟ้ามันทำลายสายตาเราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนำออปตัสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดเวิร์มมูฟวี่สนะครับสำหรับชาวนอนหนังครับลด100บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับคนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ